กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:05 น.กลุ่มราษฎรนัดรวมชุมนุมล้อมสภา17 พฤศจิกายนนี้ติดตามการพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 15:19 น.ตำรวจจ่อดำเนินคดีผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย14 พฤศจิกายน 63จำนวน3ข้อหา 15:38 น.สุดารัตน์มอง17 พฤศจิกายนเป็นโอกาสสุดท้ายจีรัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าสุด 15:47 น.หัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลงพื้นที่อยุธยารับฟังปัญหาประชาชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพร้อมฝากติดตามการอภิปรายพิจารณายติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 17-18 พฤศจิกายนนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up